สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแปลงปลูกจริงนะครับปลูกทดสอบจริงที่จังหวัดน่านของพยุงไหหลำนะครับพยุงไหหลำตัวนี้อายุ7เดือนนะครับพยุงไหหลำอายุ7เดือนซึ่งปลูกไปเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเมื่อต้นปีเดือนมีนาคมตอนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนนะครับใช้เวลาไป7เดือนนะครับเรามาดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ1นิ้วนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วแล้วดูนะฮะความสูงนะครับความสูงเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะความสูงประมาณ3กับ4เมตรนะครับประมาณผมคิดว่าเป็นอะไรที่มันโตเร็วมากนะครับเดอร์บิเกียออโดลิเฟราพยุงไหหลำของแท้ๆนะครับจากเกาะไหหลำซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็พาไปดูพยุงเวียดนามพยุงไหหลำแล้วก็พาไปดูที่เกาะไหหลำโดยตรงเลยนะครับเกาะไหหลำมันมีทั้งแปลงปลูกมีทั้งตลาดที่เขาซื้อขายไม้กันจริงๆนะครับของแท้ๆเลยมูลค่าแพงจริงนะครับไม่ใช่พยุงไหหลำลวงโลกแบบที่หลายๆท่านกล่าวมานะครับคือผมพาไปชมแปลงที่อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์นะครับของไหหลำจริงๆนะครับของเกาะไหหลำเลยเดอร์บิเกียออโดลิเฟรานะครับของไหหลำแล้วก็ของเวียดนามผมก็พาไปดูเดอร์บิเกียทอนคินเดนซีดนะครับการที่คนจะบอกว่าพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยเป็นพยุงลวงโลกนะฮะลวงโลกที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับของจริงทั้งดุ้นนะครับของจริงทั้งหมดทุกประการอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยตัวนี้ผมปลูกมา7 เดือนได้ขนาดนี้ผมรับประกันเลยนะฮะจากที่เราไปดูมาจริงเนี่ย5 ปีเริ่มเข้าแก่น7ปีนะครับเขาบอกว่า7ปี8ปีเนี่ยตัดได้ช้าที่สุดก็คือ10ปีนะครับสามารถตัดได้นะครับตัดขายได้ไม้เส้นผ่าศูนย์กลางก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่มูลค่านะครับมูลค่าของเขาก็สูงนะครับสูงมากที่บอกว่ากิโลละ10,000นะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกาะไหหลำซึ่งเราไปดูมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็เป็นเรื่องจริงซึ่งคนไทยยังไม่รู้หลายๆคนนะครับก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกเรื่องหลอกลวงประชาชนนะครับที่จริงผมบอกตรงเลยว่าถ้าผมไม่ได้ไปเห็นกับตาผมก็ไม่กล้าพูดนะครับเพราะคนทั้งประเทศไม่มีใครหลอกใครได้นะครับคนทั้งประเทศส่วนที่คนที่บอกว่าหลอกลวงอะไรพวกเนี้ยผมแนะนำให้ท่านไปดูให้เห็นของจริงซะก่อนนะครับไม่ทราบว่าท่านเคยบินไปที่เกาะไหหลำหรือยังสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีนะฮะให้ท่านไปดูถ้าไม่รู้ก็ถามเบอร์ผมได้นะผมให้เบอร์ไว้นะครับ0801204709นะครับคุยกับผมได้ผมจะพาไปนะครับใครที่ยังงงๆอยู่นะฮะรับประกันว่ามีจริงไอ้ตัวเนี้ยเป็นพยุงไหหลำนะครับที่ผมปลูกและไอ้ต้น5ปีก็มีจริงนะครับไอ้ต้น3ปี4ปีมีหมดใครอยากดูอยากเห็นของจริงมาดูที่นั่นนะครับแปลงปลูกแปลงทดสอบมีให้ดูมีให้ท่านเห็นนะครับก็ไม่อยากให้พูดกันไปเรื่อยเปื่อยแบบพูดแบบคนไม่รู้อ่ะแล้วมันทำให้คนอื่นเขาเสียโอกาสนะครับสิ่งที่แพงที่สุดก็คือโอกาสนะครับคำว่าเสียโอกาสแพงกว่าทุกอย่างสมัยก่อนนะครับยางพารานักวิชาการทุกคนบอกตรงกันหมดทั้งประเทศว่าภาคอีสานกับภาคเหนือปลูกยางพาราไม่ได้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่าปลูกเลยนะครับเป็นเวลา50กว่าปีมาแล้วที่เราเสียโอกาสปลูกแค่ภาคใต้อย่างเดียวภาคใต้แล้วภาคตะวันออกภาคอื่นๆนักวิชาการทุกแขนงทุกคนบอกว่าปลูกไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับปลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ราคามันก็ตกซะแล้วนะครับสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยผมก็อยากยกตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างพยุงไหหลำพยุงเวียดนามทุกคนบอกว่าปลูกไม่ได้ทุกคนบอกว่ามันลวงโลกนะครับเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าคุณไปเห็นของจริงมาหรือยังคุณไปศึกษาเชิงลึกจากของจริงหรือยังแม้แต่หน่วยงานทางราชการนะครับผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะฮะดูก่อนค่อยให้ความเห็นไม่ว่าจะเป็นทั้งทนายทั้งอะไรกันแล้วแต่นะครับคุณปลูกมากี่ต้นแล้วผมปลูกมาเป็นแสนต้นนะครับผมบอกให้ถ้าอยากเห็นมาดูที่นั่นนะครับผมมีของจริงให้คุณดูแสนต้นเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ย7เดือนได้ขนาดนี้นะครับแล้วผมมีต้น5ปีให้คุณดูว่ามีแก่นยังไงให้มาดู
คือไม่อยากให้พูดกันไปเรื่อยแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียโอกาสนะครับคนที่สนใจอยากจะปลูกคนที่อยากจะมีอนาคตนะฮะคนที่อยากจะปลูกไม้ที่มันมีทางเลือกดีกว่าปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยูคาวนเวียนกันอยู่งั้นน่ะตันนึงก็ได้ไม่เท่าไหร่ราคาก็ดิ่งลงเหวนะครับแม้แต่ยางพาราทุกวันเนี้ยไม่มีใครกล้ารับประกันเลยสักอย่างนะครับแต่ตัวเนี้ยตลาดที่คนจีน 1,300 ล้านคนต้องการแล้วราคาแพงมากด้วยราคาที่จีนผมบอกเลยนะครับกิโลละเป็นหมื่นบาทจริงๆต้นที่ปลูก5ปีนะครับตัวเนี้ยที่ปลูก5ปีก็เริ่มขายได้ต้นที่ปลูก10ปีนะครับอายุ10ปีต้นละ 100,000 หยวนนะครับซึ่งเราไปดูมาแล้วผมก็ลงข้อมูลให้ดูเยอะมาก 100,000 หยวนนี่คือ 520,000 บาทนะครับตีเป็นเงินไทย 520,000 บาทใช้เวลา10ปีต้นเดียวนะครับต้นไม้ต้นเดียวเขาถึงขั้นมาล้อมข้อกันเลยนะฮะใช้กงลูกกงเหล็กเนี่ยล้อมกันเลยเพราะอะไรเพราะมันแพงครับมันแพงจริงๆมีมูลค่าสูงจริงๆนี่นะครับสูง4เมตรครับ4เมตรนี่คือพยุงไหหลำของแท้ๆนะครับพยุงไหหลำซึ่งพยุงเวียดนามก็การเจริญเติบโตก็ไม่ได้ต่างจากนี้เยอะแยะนะครับไม่ได้ต่างจากนี้มากมายก็ถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับแล้วเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจขอนะครับผมขอเลยนะครับขอให้มีข้อมูลจริงๆก่อนค่อยให้ข้อมูลคนไอ้ที่บอกว่าลวงโลกนะฮะบอกว่าลวงโลกบอกว่าหลอกขายอะไรพวกเนี้ยให้ศึกษาให้ลึกนะครับให้เข้าไปดูของจริงก่อนค่อยพูดอย่าพูดแบบนี้ทำให้ประเทศไทยมันเสียโอกาสนะครับขอได้ครับประเทศไทยมันเสียโอกาสมามากแล้วก็พวกนักวิชาเกินน่ะนักวิชาเกินไปเยอะคุณเอาที่ไหนมาพูดถ้าคุณไม่มีข้อมูลจริงคุณอย่าพูดนะครับแทนที่ประเทศไทยจะมีเงินจากยางพาราที่ปลูกมาได้50ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเสียโอกาสไปเยอะแยะประเทศไทยเสียโอกาสไป5ล้านล้านบาทนะฮะตีเป็นมูลค่านะประมาณนะ5ล้านล้านบาทเพราะอะไร50ปีที่ผ่านมาคุณบอกว่ายางพาราปลูกไม่ได้นักวิชาการทุกคนแต่ที่จริงแล้วอ่ะทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานปลูกได้และได้ผลดีด้วยภาคกลางก็ปลูกได้ทุกภาคปลูกได้หมดเลยแล้วที่เขาไม่ปลูกเพราะอะไรเพราะนักวิชาเกินนะฮะพอนะครับพอผมขอเพราะว่าพยุงไหหลำพยุงเวียดนามมันปลูกได้จริงในเมืองไทยนะครับเรื่องตลาดมันก็มีจริงทั้งจีนทั้งเวียดนามผมพาไปดูมาหมดแล้วถ้าผมไม่มีข้อมูลจริงผมไม่กล้าพูดนะครับไอ้ที่พูดเนี่ยคือผมอ่ะปลูกอยู่แล้วนะครับคนที่สนใจอยากจะปลูกก็ลังเลก็ไม่เป็นไรคุณศึกษาให้ถ่องแท้ให้แน่จริงแล้วถ้าใครสนใจนะครับสนใจจริงๆจะลงทุนจะปลูกจริงๆโทรติดต่อผมโดยตรงได้ผมพาไปดูได้จากแหล่งทั้งไหหลำทั้งเวียดนามคุณอยากปลูกต้นไหนอย่างไรบอกมานะครับมีข้อมูลจริงให้ดูนะครับอันนี้เป็นต้น7เดือนนะครับปีนึงยังไม่ถึงเลยแล้วไม่ได้โตต้นเดียวนะฮะดูนะผมยกตัวอย่างให้คุณดูนี่ความสูงนะฮะดูเลยนี่ต้นนี้ก็สูงต้นนี้ก็ใหญ่นะครับเห็นไหมเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายสูงกันทั้งนั้นแหละโอเคมาดูครับผมพามาดูเนี่ยผมก็ปลูกทดสอบนะครับปลูกทดสอบก็แล้วแต่ไม่รู้ใครจะคิดยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆสำหรับผมอะผมปลูกไปแล้วผมปลูกไปเยอะด้วยแล้วปีหน้าผมก็จะปลูกอีกเยอะนะฮะเห็นไหมต้นนี้อายุ2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าก็โอเคนะฮะดูทรงพุ่มทรงใบเขาเจริญเติบโตได้ดีมากในเมืองไทยนะครับเนี่ยดูเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนมองเห็นนะครับมองเห็นด้วยสายตามองเห็นด้วยสมองด้วยความคิดฟังคนอื่นมากก็อยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆนะฮะคนที่ให้ข้อมูลผมก็อยากให้หาข้อมูลให้มันชัดเจนนะครับแน่นอนชัวร์ก่อนค่อยพูดนะฮะอย่าให้ประเทศไทยเสียโอกาสไปมากกว่านี้เลยนะครับขอบคุณมาก